วันนี้นะคะนายสมศักดิ์สุวรรณสุจริตค่ะผู้ตรวจการแผ่นดินพร้อมคณะนะคะก็ลงพื้นที่ไปรับฟังการรายงานปัญหาของชาวบ้านในพื้นที่อำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นเกี่ยวกับเรื่องของที่อยู่อาศัยนิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์อำเภอน้ำพองโดยมีผู้แทนจากฝ่ายปกครองอำเภอน้ำพองการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่นทางเทศบาลตำบลกุดน้ำใสเทศบาลตำบลม่วงหวานรวมถึงผู้นำชุมชนในพื้นที่เข้าไปร่วมรับฟังด้วยนะคะเนื่องจากว่าชาวบ้านคุ้มโนนทองตำบลม่วงหวานจำนวน25คนค่ะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินเนื่องจากว่ายังไม่ได้สิทธิ์ในที่ดินและชาวบ้านชุมชนสว่านโนนทองตำบลกุดน้ำใสอีกจำนวน61คนไม่มีน้ำประปาแล้วก็ไฟฟ้าใช้เนื่องจากว่าไม่มีบ้านเลขที่บ้านนั่นเองจึงยื่นเรื่องเรียกร้องไปยังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่นรวมถึงผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อขอความเป็นธรรมเบื้องต้นก็หลังรับทราบปัญหานะคะทางผู้ตรวจการแผ่นดินก็ยืนยันที่จะช่วยเหลือชาวบ้านแล้วค่ะที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องวันนี้ก็ได้ทราบความคืบหน้าทางนิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ก็อยู่ในกระบวนการที่จะอนุญาตให้สมาชิกทั้งสองชุมชนเนี่ยได้รับการอนุญาตตามระเบียบตามขั้นตอนที่กำหนดขณะที่ชาวบ้านเองนะคะหลังจากที่ได้ฟังข้อสรุปรวมถึงความคืบหน้าในการดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างก็ดีใจและก็ขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะที่รับฟังความเดือดร้อนของประชาชนค่ะที่จะให้พี่น้องได้ใช้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประปาส่วนภูมิภาคและการบ้านเล็กที่ที่สมบูรณ์นะครับก็ขอบคุณจริงๆก็ขอบคุณพื้นที่นะครับคือพื้นที่ของนิคมสร้างตนเองที่เป็นมีพื้นที่ให้เราได้อยู่ทุกคนที่อยู่นี่ไม่มีที่ดินเป็นของตัวเองก็ขอบคุณมากๆกับนิติคมก็ศูนย์ดำรงธรรมท่านผู้ตรวจการที่ขาดไม่ได้ก็คือเทศบาลตำบลกุดน้ำใสนะครับ